是篇球加 LV 衣，而今日写满了想你，每分你每一句关心，两颗心慢慢靠近，每次敲击代码都是喜欢你。我要穿过黑夜里为你，我努力打败病入侵，随时待命，永不当机，只为遇见你。想要在一起住进你怀里，走过每个四季，输入编辑我和你，奇迹又甜蜜的城市，输入编辑我和你，每一段奇迹又甜蜜的城市。โปรแกรมเมอร์ที่รักตอนที่9ทุ่มครึ่งแล้วเหรอคงไม่ได้ทำโอทีอยู่หรอกนะลุหลีพี่ถามอะไรหน่อยสิเธอเป็นน้มน้าประธานเกียงยังไงเขาถึงให้เธออยู่ต่อได้นั่นสิปกติประธานเจียงยึดมั่นในหลักการจะตายไม่น่าคืนคำง่ายๆนั่นสิ คือว่าแม่ฉันกับแม่ประธานเจียงเป็นเพื่อนกันสมัยม.ปลายนะก็เลยโอ้ความสัมพันธ์แบบนี้เองแหมสนิทกันแบบนี้ยังต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายอีกเหรอเนี่ยนั่นนะสิก่อนหน้านี้ฉันก็ไม่รู้นะลงโทษตัวเองหนึ่งแก้วเลยต้องลงโทษตัวเองหนึ่งแก้วเธอรู้ไหมเพราะเรื่องนี้ทุกคนกังวลมาเป็นอาทิตย์เลยนะนั่นสิโดยเฉพาะฉันร้อนในด้วยนะดูปากฉันสิเป็นแผลด้วยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงเสพอดแล้วเนี่ยชนแก้ว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 ผู้ชายดูแลผู้หญิงเป็นการกระทำของสุภาพบุรุษอีหมิงรู้ไหมทำไมผมถึงชอบฟังคุณอย่างคุณพูดง่ายๆก็คืออีหมิงจริงเหรินตาหวงฮะผมทำไมอ่ะเรียนรู้จากเขาเยอะๆหน่อยนะเรียนอะไรก็สมแล้วล่ะที่นายจะไม่มีแฟนอ่ะชิยังคุณจะไปรู้อะไรเล่ามาดูไม่พวกนายดูสิคืนนี้ตาหวงไม่ทำอย่างอื่นเลยอาจจะส่งข้อความอยู่นั่นแหละยังไงฮะมีความคืบหน้าไหมมีอ๋อมีสติ๊กนิดหน่อยความรักมาอีกแล้วในเมื่อคุณถามผมแบบนี้ผมก็ประกาศหน่อยแล้วกันมาโทษทีนะเพื่อนตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปฉันก็ไม่ใช่วายพอยเตอร์ที่ไม่มีคู่อีกต่อไปแล้วท่านน่าดูจากเวลาและความถี่ในการทำโอทีเนี่ยเจอรักในเน็ตใช่ไหมใช้ได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะผู้หญิงคนนี้เป็นสตรีมเมอร์คนนึงที่ฉันติดตามมานานมากๆแล้วล่ะแล้วบังเอิญมากไม่กี่วันก่อนได้เจอตัวจริงแล้วด้วยนี่มาอวยพรให้ฉันหน่อยสิยินดีกับตาหวงที่เจอรักค่ะนายว่าสตรีมเมอร์หญิงเขาจะชอบนายเหรออะไรเนี่ยจะพูดให้หมดหวังทำไมกันเล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้โปรแกรมเมอร์อย่างเราเป็นที่นิยมมากนะคุณเป็นเพื่อนได้เล่นเป็นเพื่อนได้ด้านหมุนเขียนโปรแกรมด้านบู๊ขนคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมเมอร์เหมือนกันคำพูดนั้นนี่ตอกย้ำจังเลยพี่ต้าโอ้โหพูดมาถูกลูกชายนายผิดแล้วผิดแล้วฉันขอคุยต่อนะเดี๋ยวไม่ติดต่อไปเขาจะร้อนใจมาทนปิ้งย่างวันนี้อร่อยจังเลยไหนบอกจะกินข้าวกับฉันไงคนโกหก
ช้าหน่อยนะจะไปก่อนนะไปแล้วเนาะบาย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 เดินทางดีๆนะบาย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 แล้วลุลีแล้วเธอกลับไงเหรอเดี๋ยวฉันเรียกรถกลับค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมไปส่งโอ้งั้นดีเลยงั้นอีหมิงลุลีผมไปก่อนนะบายบายค่ะบายบายกลับบ้านดีๆบาย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 พอเฉินตกลงกันแล้วว่าฉันจะเลี้ยงทำไมคุณจ่ายอีกแล้วล่ะคะงั้นคุณยิ่งต้องทำอาหารเช้าให้ดีนะซื้อไก่ทอดให้ผมด้วยไปกันเถอะผมเรียกคนขับมาแล้วอ๋อฉันยังต้องซื้อของอีกอะค่ะคุณไปก่อนเลยไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรผมรับปากแล้วว่าคืนนี้จะไปส่งคุณไปเถอะโอเคไม่เห็นถามเลยว่าฉันจะกินรสอะไรจะกินทั้งตัวหรือครึ่งตัวครับแม่ลูกรักกินข้าวยังจ๊ะผมกินแล้วกินอะไรเหรอจ๊ะแม่มีอะไรเหรออืมเสี่ยวหลีล่ะแม่อยากเห็นลูกสะใภ้สุดที่รักของแม่หน่อยข้อไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานครับอ๋อแล้วทำไมลูกไม่ไปด้วยล่ะผมเป็นเจ้านายผมไปแล้วพวกเขาจะเต็มที่ได้เหรอก็จริงนะแล้วลูกจะไปรับเขาตอนไหนผมไม่ไปอ่ะเขานั่งรถกลับโอ้ยดูลูกสิดึกๆแบบนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวน่ากลัวออกลูกรีบขับรถไปรับเขาดีไหมไม่ไปอ๋อที่รักคุณไปรับเสี่ยวหลีมาช่วยฉันหน่อยไปก็ได้แม่อย่าเรียกพ่อนะต้องงี้สิรีบไปนะเห็นแก่หน้าแม่นะผมไปรับคุณก็ได้ผมอยู่ที่ลานจอดรถแล้วคุณอยู่ไหนพ่อเฉินคุณไม่ต้องไปส่งฉันก็ได้ค่ะฉันเรียกรถกลับเองได้ดึกป่านนี้ให้ผู้หญิงกลับบ้านคนเดียวไม่ใช่ตัวผมเลยนะครับในเมื่อชมผมเป็นสุภาพบุรุษก็ต้องสุภาพให้สุดซิไปเถอะอีหมิงอีเฉิงนายอยู่นี่ได้ไงเนี่ยพวกนายก็อยู่ไม่ใช่เหรอพวกเราเพิ่งกินข้าวกันเสร็จก็เลยมาซื้อของเป็นเพื่อนลู่หลีเนี่ยพ่อเฉินใส่ใจลูกน้องจังเลยนะนายลืมหรือไงเขาเป็นทั้งลูกน้องสายตรงฉันแต่เป็นแฟนคลับฉันด้วยนะประธานเจียงพ่อเฉินพวกคุณคุยกันเลยนะคะฉันขอตัวบ้านคุณเป็นทางผ่านพอดีผมไม่ส่งเราไปก่อนนะพ่อเฉินบ๊ายบายค่ะเมื่อกี้ฉันตอบวีแชทคุณแล้วคุณไม่เห็นเหรอเห็นแล้วแล้วทำไมคุณถึงออกมาซื้อเองอ่ะเอ้ยคุณจะทำอะไรจะกินไก่ทอดไงคุณขับรถอยู่ไม่สะดวกฉันหยิบให้ก็แล้วกันกินด้วยสิเมื่อกี้ฉันกินข้าวไปเยอะแล้วคุณกินอิ่มแล้วจะซื้อเยอะทำไมอ่ะในนี้ครึ่งนึงเป็นของคุณนะฉันกินไม่ลงแล้วจริงๆอ่ะลู่หลีไก่ทอดนี้คุณเป็นคนซื้อกินของสิ้นเปลืองไม่ดีนะในที่สุ
ดฉันก็กินหมดแล้วว้าทำได้ดีนี่มีเรื่องอื่นอีกไหมคะวันนี้คุณยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยตอนกลางวันเราออกไปกันทั้งคู่อีกอย่างห้องสะอาดขนาดเนี้ยไม่ต้องทำความสะอาดทุกวันก็ได้พี่จะอู้งานก็บอกตรงๆผมเข้าใจว่าวันนี้คุณไปกินข้าวมาแล้วเหนื่อยหิวน้ำไหมคะเดี๋ยวทำเครื่องดื่มให้รอแป๊บเดี๋ยวฉันมาแล้วทำจากกาแฟละลายเร็วในบ้านลองชิมดูกลิ่นกล้วยเหรอใช่บานาน่าลาเต้ที่ฉันไปเรียนกับพออ้อเฉินมาในนี้ใส่นมไปเยอะมากกลัวคืนนี้คุณจะนอนไม่หลับเลยใส่กาแฟไปนิดเดียวผมไม่ชอบกล้วยไม่ชอบลาเต้ด้วยผมไม่ดื่มอร่อยมากเลยนะคุณดื่มก็จะรู้เลยมาเฮ้ยขอโทษค่ะขอโทษอะไรกันฉันถือแก้วไม่ดีเองเอาไปล้างก่อนนะคะเฮ้ยดึกแล้วก็ทำพรุ่งนี้เถอะถ้าไม่ล้างมันจะทิ้งรอยไว้นะตามใจสวัสดีครับผมเอาตัวฟักทองมาให้คุณนะครับไขมันต่ำไม่อ้วนด้วยซินซินคะทำไมคุณสวีทขนาดนี้ล่ะสวยสวยเหรอครับสวีทอ๋อคุณเป็นแฟนผมควรทำอยู่แล้วงั้นรีบเข้ามาเถอะค่ะนี่คุณรู้ไหมสตรีมเมอร์คนนั้นจะให้ฉันสตรีมแข่งกับเขาเขารู้ฉันสู้เขาไม่ได้จงใจชัดๆงั้นคุณหาเหตุผลสักอย่างทวงเวลา 2-3 วันผมจะช่วยฝึกคุณเองชนะเขาได้แน่นอนแฟนคลับรอกันอยู่เนี่ยถ้าฉันไม่รับคำท้าคนอื่นต้องคิดว่าฉันกลัวเขาแน่ไม่กล้าไปสู้กับเขางั้นทำไงดีซินซินฮะฉันว่านะคุณช่วยฉันเล่นเถอะผมเล่นแทนคุณไม่เหมาะมั้งและนี่เป็นการเล่นแทนเท่ากับหลอกผู้ชมนะซินซินนะครั้งนี้ครั้งเดียวโอเคไหมครั้งเดียวนะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไม่มีปัญหาผมช่วยคุณเล่นเองเราไปกู้หน้ากันเถอะนะครับซินซินดีกับฉันที่สุดเลยมีคุณนี่ดีจริงๆไปเตรียมตัวก่อนนะละลายหมดแล้วครับแม่มีอะไรเหรอครับโทรมาแต่เช้าแบบนี้วันนี้แม่มีเรื่องสำคัญจะให้ลูกกับเสี่ยวหลีไปทำจ้ะพวกผมมีธุระทำไม่ได้หรอกไม่รู้ละส่งโลเคชั่นไปให้ลูกแล้วนะถ้ากล้าไม่มาแม่จะไปหาลูกที่บริษัทเองเรามาทำอะไรที่นี่อะคะต้องไปบริษัทไม่ใช่หรอรู้สิแม่ผมให้มาอ๋อไปกันเถอะผมว่าแล้วไม่ใช่เรื่องดีนี่เตรียมรับมือตามผมแล้วกันแม่คะ
แม่บริษัทยังมีงานนะครับมีเรื่องอะไรรีบสั่งมาเลยแม่รู้ว่าพวกลูกยุ่งก็เลยรับปากพวกลูกว่าจะเลื่อนงานแต่งแล้วไม่ใช่เหรอแต่ก็ไม่กระทบการถ่ายพรีเวดดิ้งนี่นาแต่กล้องแม่ก็หามาแล้วมาเปลี่ยนชุดให้พวกเขาเฮ้ยผู้ชายเชิญทางนี้ครับผู้หญิงเชิญทางนี้ค่ะเชิญครับสวัสดีครับเชิญทางนี้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนี่หล่อจังเลยลูกรัวว้าวรูปนี้สวยมากเลยเอารูปนี้ครับสวยมากเลยครับทำไมบื้อขนาดนี้แค่เดินยังไม่ดีเลยส้นรองเท้าสูงเกินไปฉันไม่ชินค่ะบอกให้ใส่คุณก็ใส่แล้วเชื่อฟังง่ายนะนี่ชุดของคุณบางเกินไปแล้วรีบเปลี่ยนชุดซะเดี๋ยวลูกรักเมื่อกี้ถ่ายได้ดีมากจริงๆอ่ะถ่ายอีกหน่อยได้ไหมพวกผมรีบกลับบริษัทนะครับอ๋องั้นก็ได้กันแม่กับตากล้องจะตามลูกไปบริษัทด้วยงั้นผมไม่กลับแล้วแม่หาคอมให้ผมสักเครื่องเดี๋ยวผมทำงานที่นี่เลยอันนี้อันนี้เฮ้ยนี่โอ้ยแม่ปวดใจจังแม่จะโทรหาพ่อลูกนะแม่คะอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยเจียงอี้เฉิงอาจจะรู้สึกว่าการถ่ายสไตล์นี้ไม่เหมาะกับพวกเราก็ได้ค่ะแล้วสไตล์ไหนเหมาะเหรอคุณถ่ายแล้วคุณยังจะถ่ายอีกก็หล่อดีนะเข้ามาได้รูปที่ตากล้องส่งมาคุณดูหรือยังคะรูปแค่นั้นนะมีอะไรให้ดูฉันรู้ว่าคุณไม่อยากถ่ายรูปแต่ฉันเห็นแม่เตรียมการขนาดนั้นฉันไม่อยากให้เขาผิดหวังนะงั้นที่คุณดึงผมไปถ่ายรูปคือไม่อยากให้แม่ผมผิดหวังเหรออืมผมเหนื่อยแล้วจะนอนแล้วเออตากล้องบอกให้เราเลือกรูป 2-3 รูปไปแต่งหน่อยนะนั่นแค่เครื่องมือที่ไว้รับมือแม่ผมนี่ต้องเลือกอะไรอีกอ่ะ
เปลี่ยนรูปคุณจะนอนแล้วไม่ใช่เหรอคุณเลือกรูปเสียงดังเกินไปไม่ได้เรื่องเลยขยับไปหน่อยดังที่ไหนกันผมเลือกเองนี่สีหน้าอะไรของคุณเนี่ยทำให้ผมดูดรอปไปด้วยเลยดีอยู่นะคะไม่แปลกเลยสักนิดอ่ะที่เด็ดมาแล้วนะทำไมอ้าปากกว้างขนาดนั้นอ่ะดูสิแบบนี้แบบนี้แขวนบนทีวียังกันผีได้ด้วยรูปพรีเวดดิ้งก็ต้องยิ้มสิคะถึงจะสวยคุณไปนอนเถอะฉันเลือกเองเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่คุณทำอะไรผมต้องเฝ้าคุณไงถ้าคุณเลือกรูปผมน่าเกลียดเลยคุณทำแบบนี้ฉันเลือกไม่ได้ปล่อยมือนะคุณดูขยายขยายอย่าเอาแต่ดูฉันดูตัวคุณด้วยผมทำไมสีหน้าผมเท่จะตายสายตาอันลุ่มลึกดูสิลุ่มลึกตรงไหนกันคุณดูสิจะดุใครเนี่ยสายตาอะไรกันอ่ะคุณดูของคุณสินี่ดูรูปพรีเวดดิ้งก็ต้องยิ้มสิอย่างผมเรียกระดับไฮคลาสคุณดูของคุณสิกันผีสิงกันผีโดยเฉพาะเลยให้คนนอนไหมเนี่ยเสียงอะไรอ่ะทำไมไม่ใส่รองเท้าล่ะตื่นแล้วหรอคะฉันกลัวเดินไปเดินมาจะรบกวนคุณนอนคุณรบกวนผมไปแล้วใส่ซะขอบคุณนะคะกำลังทำอาหารเช้าเหรออืมงั้นเอาเถอะทำไปแล้วกันนี่ผมว่าถ้าคุณยังไม่เร่งอีกจะสายเอานะขอโทษนะคะฉันจะไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวมาค่ะเห็นเธอมีความจริงใจขนาดนี้ฉันค่อยไปกินที่บริษัทก็แล้วกันมอร์นิ่งทุกคนเฮ้ยคนเห็นมีส่วนด้วยมีเจ้าของแล้วเธอคิดจะซื้อประธานเจียงใช่ไหมเธอจะใช้เส้นฉันไม่ว่านะแต่เธอต้องใช้ความสามารถในการแข่งขันกับฉันตอนนายโมโหเหมือนโมโม่เลยนะโมโม่คือใครแมวตัวนึงนี่เธอนี่เอาละเอาละหยุดไวๆได้แล้วตาหวงตาหวงตาหวงมีอะไรประธานเจียงมาเหรอมากับผีเลยเตรียมการนำเสนอโปรเจกต์เสร็จยังเนี่ยฮะอะไรนะผมตกใจหมดเลยเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโอเคโอเคไปดื่มกาแฟสักแก้วดึงสติหน่อยนะทุกคนนักลงทุนคนนี้เขาไม่ใช่ดูแค่เกมที่เราทำนะแต่ยังดูไปถึงคนที่สร้างเกมด้วยเข้าใจไหมฉะนั้นวันนี้เราห้ามทำให้ประธานเจียงขายหน้าเด็ดขาดค่ะตาหวงทำไมนายง่วงขนาดนี้ล่ะเมื่อคืนทำโอทีเหรอไม่ได้ทำโอทีเล่นเกมเป็นเพื่อนแฟนน่ะนายนี่เอาแฟนไม่เอาชีวิตเลยนะพวกคนโสดอย่างเธอจะไปรู้อะไรแล้วนี่เรียกว่าภาระของความหวานต่างหาก
ได้เวลาแล้วทุกคนในโอกาสสำคัญแบบนี้เพื่อเป็นเกียรติไม่ต้องพูดให้มากความเปลี่ยนชุดกันเถอะทำไมไม่เอาอาหารมาไว้ในนี้ล่ะโคอาล่าลู่นี่เวลาในการส่งอาหารก็ไม่มีเหรอผู้จัดการศูนย์ปลูกผมฉันก็ว่าทำไมคนในทีมโปรแกรมเมอร์ถึงกินอาหารในออฟฟิศที่แท้นายเป็นคนทำนี่เองวันนี้เป็นโอกาสพิเศษพวกนี้ลู่หลีทำไปหมดเลยดูหน้าตาก็รู้ไม่อร่อยหรอกหน้าตาก็พอได้อยู่นะรสชาติก็ไม่เลวลองชิมมาถึงหิวฉันก็เลือกกินนะจริงสิเมื่อวานไปทำอะไรมาส่งข้อความไปก็ไม่ตอบฉันทำธุระกับแม่นะบังเอิญจังลู่หลีก็ลาไปทำธุระกับแม่เขาเหมือนกันไปก่อนนะจริงสิกินอาหารเช้าที่ออฟฟิศปรับ200ไปจ่ายที่แผนกบุคคลด้วยเลยนี่น่าสนใจระเบียบบริษัทตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยตอนนี้แหละเฮ้ยเกมนี้ของเราเน้นความรู้สึกเรื่องการต่อสู้ของผู้เล่นในขณะที่ทำการประลองออกมาให้เด่นชัดส่วนท่าทางตัวละครนั้นเป็นปัจจัยหลักของเกมที่สามารถแสดงถึงความรู้สึกในเรื่องการต่อสู้ได้ดีทางเราตอบสนองความต้องการของผู้เล่นในส่วนของศิลปะภาพเคลื่อนไหวและโปรแกรมเร่งความเร็วอย่างได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวลองชมเดโมของเกมหน่อยนะครับไลเกอร์มาเริ่มเลยยกเลิกยืนยันเส้นทางจอมยุทธโจมตีคือกำลังคูลดาวน์ความเร็วในการโจมตีเกิดข้อผิดพลาดแบบนี้อีกขอโทษครับประธานเจียงเป็นความผิดของผมเองคุณไม่ต้องมาพูดแบบนี้กับผมเพราะความผิดพลาดของคุณคนเดียวทำให้ความพยายามครึ่งปีของทุกคนเสียเปล่าหมดแค่ขอโทษคำเดียวมันพอเหรอผ
ผมรู้ครับประธานเจียงไม่ต้องเรียกผมแบบนั้นอีกคุณไม่คู่ควรอยู่ทีมโปรแกรมเมอร์ส่งต่องานให้เสร็จภายใน3วันประธานเจียงครับตอนคุณหมาไปบอกว่าเรื่องลงทุนค่อยคุยกันอีกทีฉันว่าคงพูดส่งๆนั่นแหละทางฝั่งเฉินตงอยากร่วมมือกับเขาเขาเพิ่งออกจากบริษัทสุยหยวนจือก็โทรมาละช่วงนี้สุยหยวนจือกำลังฟ้องหย่าอยู่เหมือน2วันก่อนยังขึ้นฮอตเสิร์ชอยู่นะรอฉันมีเวลาจะให้เขาคืนที่ติดฉันไว้กลับมาเป็นเท่าตัวเมื่อเช้าฉันถามนายแล้วว่าเตรียมพร้อมหรือยังนายบอกเต็มปากเต็มคำว่าเตรียมพร้อมแล้วนายมีเวลาไปนอนก็ควรเช็คอีกสักครั้งทำไมประธานเจียงหัวเสียแล้วเห็นไหมเนี่ยพอเธอเหล่าหยวนคุณไม่ต้องพูดแล้วเฮ้ยผมเข้าได้เพราะประธานเจียงรับเข้ามาตอนนี้เขาไม่เอาผมแล้วแล้วฉันควรทำยังไงดีฮะฉันควรทำยังไงดีเฮ้ยตั้งแต่นายเข้ามาบริษัทมีทำผิดพลาดทั้งหมด3ครั้งแต่2ครั้งก่อนมันเกี่ยวกับจุดยากทางเทคนิคส่วนครั้งเนี้ยมาผิดพลาดง่ายๆเดี๋ยวเพิ่งเคยทำผิดครั้งแรกทั้งบริษัทก็รู้ทีมโปรแกรมเมอร์ทีมนึงเป็นลูกรักประธานเจียงประธานเจียงคงคิดว่านายทำเขาขายนะตาหวงช่วงนี้นายเหนื่อยมากเลยใช่ไหมถ้างานกดดันภารกิจหนักไปนายก็ไปแจ้งประธานเจียงสิเขาจัดการโดยใช้ดุลพินิจอยู่แล้วช่วงนี้ฉันเหนื่อยนิดหน่อยก็แค่อยู่กับแฟนพวกนายก็รู้แฟนฉันเป็นสตรีมเมอร์แล้วฉันอยู่กับเขาก็ต้องเล่นเกมเป็นเพื่อนเขาฉันจะทำหน้าที่แฟนได้ดีแต่หน้าที่การงานพังเฮ้ยจะว่าไปแล้วแม้เรื่องนี้จะผิดที่ตาหวงแต่ว่าประธานเจียงไล่เขาออกเนี่ยมันร้ายแรงเกินไปไหมเนี่ยนั่นสินี่ลู่หลีฮะฉันปฏิบัติต่อเธอเป็นยังไงนายมีอะไรก็พูดมาตรงๆเถอะฉันจะบอกว่าเธอช่วยขอความเมตตากับประธานเจียงให้ฉันหน่อยจะได้ไหมเขาไม่น่าจะฟังฉันนะช่วงนี้เธอก็เอาอาหารเช้าให้เขาแถมช่วงนี้ก็สนิทกันดีนี่นะไม่สิลูหลีฉันขอร้องละเธอลองดูหน่อยนะที่เธอประธานเจียงยังให้อยู่ต่อเลยถ้าตอนนี้เธอไม่ช่วยฉันแล้วก็ฉันไม่รู้จะทำยังไงจริงๆเสี่ยวลู่ตาหวงพูดถูกเธอลองดูหน่อยนะเสี่ยวลู่โอเคจะลองดูไปทันเจียงพออ้อเฉินไปทำงานก่อนนะไปทันเจียงคะนี่คือรายงานประจำเดือนของทีมโปรแกรมเมอร์ค่ะวางไว้นั่นเลยมีอะไรอีกอะประธานเจียงคะคุณเคยได้ยินนิทานเรื่องนโปเลียนออกศึกที่อิตาลีไหมคะต่อสิมีครั้งหนึ่งนโปเลียนไปเดินลาดตระเวนตอนกลางคืนเพราะว่าทหารที่ต้องออกลาดตระเวนหลับไปแล้วในระหว่างออกศึกความประมาทชั่ววูบของทหารอาจทำให้กองทัพทั้งหมดต้องเสียหายนโปเลียนไม่ได้ปลุกเขาแต่หยิบปืนขึ้นมาแล้วลาดตระเวนแทนเขาหลังจากทหารตื่นมาก็ซาบซึ้งมากจากนั้นก็ต่อสู้อย่างกล้าหาญกว่าเดิมคุณมาขอร้องแทนต้าหวงสินะประธานเจียงคะต้าหวงสำนึกผิดอย่างถึงที่สุดแล้วคุณลองให้โอกาสเขาอีกครั้งได้ไหมคะถ้าเป็นความผิดพลาดของทหารแล้วทำให้กองทัพเสียหายคุณว่านโปเลียนจะลงโทษเขายังไงนโปเลียนจะเข้าใจและให้อภัยทหารของเขาแล้วก็ลงโทษสถานเบาแบบนี้ทั้งได้สร้างบารมีผู้นำแถมยังทำให้กองกำลังเพิ่มขึ้นถ้าเพราะความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจแค่ครั้งเดียวแล้วไล่พนักงานเก่าแก่ที่รับใช้บริษัทมาหลายปีออกไปพนักงานคนอื่นเห็นแล้วจิตใจจะห่อเหี่ยวเอานะคะผ
ผมไม่ใช่นโปเลียนการทำธุรกิจมองแค่กำไรกับขาดทุนผมไม่แคร์คนล้มเหลวที่ไร้ความสามารถและไม่แคร์คนอื่นจะมองผมยังไงทำผิดก็ควรมีราคาที่ต้องจ่ายแต่ราคาที่ต้องจ่ายมันมากไปค่ะคุณให้โอกาสเขาถ่ายทอดสักครั้งนะคะถ้าทำให้นักลงทุนเปลี่ยนใจได้ก็ให้ต้าหวงอยู่ต่อได้ไหมคะคนที่คุณพูดถึงนี่ไม่น้อยเลยนะคุณจะใช้สถานะอะไรต่อรองกับผมลูกน้องที่เข้ามาเพราะเส้นสายหรือภรรยาในทะเบียนบ้านฉันแค่พูดตามความจริงหวังว่าคุณจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างมีสติค่ะลุลีคนที่ต้องมีสติคือคุณคิดว่าตัวเองเป็นภรรยาเจ้าของบริษัทแล้วงั้นเหรอคิดว่าสามารถแทรกแซงการตัดสินของผมได้เหรอตั้งสติหน่อยคุณเป็นคุณนายเจียงแค่ในนามเท่านั้นเหรอไปได้แล้วถือไว้รอเดี๋ยวนะเฮ้หรือการขอร้องล้มเหลวถูกประธานเจียงสั่งสอนมางั้นเหรอคิดว่าตัวเองเป็นภรรยาเจ้าของบริษัทแล้วอย่างนั้นเหรอคิดว่าสามารถแทรกแซงการตัดสินของผมได้เหรอตั้งสติหน่อยคุณเป็นคุณนายเจียงแค่ในนามเท่านั้นแหละพ่อเฉินจะว่าไหมถ้าผมขออยู่นี่ด้วยคนไปขอความเมตตาแทนต้าหวงเนี่ยล้มเหลวแหละแถมโดนด่าไปชุดนึงตอนที่อี้เฉิงโมโหคำพูดอาจทำร้ายจิตใจไปบ้างอย่าเก็บไปคิดเลยนะเราเข้าใจเย็นก็ไม่เป็นไรละไม่รู้ทำไมเขาต้องโมโหขนาดนั้นด้วยถ้าหวงทำผิดแต่ไม่จำเป็นต้องไล่ออกนี่คะระหว่างเพื่อนร่วมงานเนี่ยเห็นแก่มิตรภาพและน้ำใจแต่ในฐานะผู้นำจำเป็นต้องรับผิดชอบทั้งบริษัทดังนั้นต้องยืนอยู่ในจุดของผู้นำก่อนแล้วก็เห็นแก่มิตรภาพไม่ใช่ว่าเขาจะแรงน้ำใจแต่ว่าทำไม่ได้ต่างหากแต่วิธีจัดการแบบนี้มันไม้แข็งเกินไปหรือเปล่าคะมันไม่เหลือทางให้เขาเลยจริงๆอะรายงานประจำเดือนกรุณายกมือของคุณค่อยๆวางหัวแม่มือนิ้วก้อยและนิ้วนางตามลำดับสู้ๆนะคะพวกเราจะเดินไปยังชัยชนะพร้อมกับคุณคิดว่าตัวเองเป็นภรรยาเจ้าของบริษัทจริงๆเหรอคิดว่าสามารถแทรกแซงการตัดสินของผมได้เหรอคุณเป็นคุณนายเจียงแค่ในนามเท่านั้นแหละไปได้แล้วเมื่อกี้ฉันแค่พูดความจริงเพราะความอดทนต่อจิตใจของเขาแย่เองประธานเจียงครับอาหารเที่ยงคุณมาถึงแล้วผมถือโอกาสเอาขึ้นมาให้ครับผมไม่ได้สั่งนี่เฮ้ไม่ผิดนะครับนี่เขียนว่าคุณเจียงเป็นผู้รับครับอย่าทรมานกระเพาะตัวเองเพียงเพราะความผิดพลาดของคนอื่นห้ามเอาไปทิ้งนะคะการสิ้นเปลืองมันไม่ดีนะคะลู่หลีล่ะอ๋ออยู่ห้องข้างบันไดกับพ่ออ้อเฉินครับผมไปก่อนนะครับทุกคนต่างมีวิธีจัดการที่แตกต่างคุณเพิ่งเข้าสู่สังคมไม่นานจะค่อยๆค้นพบความโหดร้ายของการทำงานเองโอเคไม่สนใจพวกนี้แล้วช่วยต้าหวงแก้เดโมให้ดีก่อนค่อยว่ากันยังไงโปรแกรมเมอร์อย่างเราถนัดแก้ปัญหาอยู่แล้วพวกนายกำลังทำอะไรมาถูกเวลาจังเลยนะกำลังนินทานายอยู่เลยฉันขอตัวก่อนนะคะเป็นอะไรรบกวนพวกนายเหรอนี่สุภาพกับผู้หญิงหน่อยได้ไหมผมไม่สุภาพกับคุณหรอกคุณนายเจียง
ในที่สุดพี่ก็มาแล้วฉันรอพี่ทั้งวันเลยอีเฉิงแต่งกับลู่หลีแล้วเหรอใช่ค่ะพี่รู้ได้ไงฉันไม่ได้พูดนะพี่เธอบอกฉันเองพวกเขาแต่งกันตอนไหนไปจดทะเบียนกันเมื่อ2วันก่อนพี่อีหมิงพี่ไม่โกรธใช่ไหมฉันไม่ได้ตั้งใจไม่บอกพี่นะแต่พี่ฉันบอกจะแต่งเงียบๆไม่ให้บอกคนอื่นนะฉันไม่ได้โกรธแค่กระทันหันไปตั้งตัวไม่ทันเฉยๆพวกเขา2คนรู้จักกันไม่นานเองนะเพราะบุพการีของเรามีคำสั่งงานแต่งพี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วพี่อีหมิงเมื่อไหร่จะพาฉันไปเจอคุณลุงคุณป้าบ้างล่ะเธอไปนั่งก่อนเดี๋ยวฉันชงกาแฟให้นะค่ะช่วยใส่ความรักลงไปด้วยนะโอเคคุณบอกจะปิดบังเรื่องแต่งงานไม่ใช่เหรอกระทบความสัมพันธ์คุณกับอี้หมิงเหรอถ้าคุณชอบเขาขนาดนั้นมาแต่งกับผมทำไมล่ะฉันบอกคุณแล้วไงฉันแค่นับถือเขาเฉยๆการชอบกันมันเริ่มจากการนับถือนั่นแหละทำไมคุณนี่เข้าใจยากจังพูดแทงใจดำแล้วสิเลยโกรธใช่ไหมประธานเจียงคะคุณบอกเองนะคะอยู่บริษัทต้องรักษาระยะห่างไม่คุยเรื่องส่วนตัวยังไงผมก็เป็นสามีในนามของคุณนะคุณกล้าชิดผู้ชายอื่นมากไปผมไม่มีสิทธิ์ถามเลยเหรอโอเคคุณมีสิทธิ์ถามฉันก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบนี่ไม่กลับมาก็ช่างบทบาทในเกมที่แตกต่างกันบางคนเป็นดาเมจหลักบางคนเป็นซับพอร์ตอาจจะมีพวกลูกทีมอ่อนๆคอยถ่วงบ้างแต่ก็มีเทพที่คอยช่วยพลิกสถานการณ์เพียงแค่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันก็จะได้ผลลัพธ์ของ1บวก1ที่มากกว่า2นะ小气，傻傻的我在你身边，有点压力，有点不敢靠近。每天早上都希望能见到你，这样一天才会过得有意义。每个晚上等待你的吵闹，打破这夜晚的静寂。想起心里祈祷会是你，只要你声音响起，微笑会挂着灿烂的笑意，你的话语总是带着点稚气，所以我总是欺负你。